ความเป็นโก้ตของเลบรอนเจมส์ที่ไม่มีใครมาเทียบเคียงได้เลยแม้แต่ไมเคิลจอร์แดนแม้แต่แมจิกแม้แต่แลร์รี่เบิร์ดเนี่ยสิ่งที่ส่วนตัวยอมรับนะครับว่าเขาคือโก้ตในจุดหนึ่งก็คือความยืนยงคงกระพันเออแต่ตูนชอบคำนี้มากเลยนะยืนยงคงกระพันเพื่อนๆคิดดูสิคะสุดยอดมหัศจรรย์มากแค่ไหนนี่คือ1ใน4ของฤดูกาลทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้ง NBA มา NBA ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่78เลบรอนเจมส์ติด All NBA ซัดเข้าไป20ฤดูกาลแล้วเพราะว่าจำได้เลยอะตอนที่ Phoenix Suns ได้แบดรีวิวมาแรกๆมิดเอบอกแชมป์แชมป์แล้วตอนเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้ายังมีโอกาสใช่อยากจะให้ไซออนมีผลงานที่ดีเพราะว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เฝ้ารอคอยอยู่อยากจะชมผลงานของไซออนจริงคือที่ไม่น่าเชื่อคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีโอกาสสัมผัสเพลย์ออฟอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania นะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะเราก็พูดคุยกันสบายๆสไตล์พอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่16แล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ให้การรับชมแล้วก็ติดตามรายการพอดแคสต์ของพวกเราเรตติ้งดีนะใช้ได้เลยนะอยากจะขอไลฟ์กำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่ชมอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ฟังข้อมูลสนุกๆจากพวกเราทั้งคู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากมายอัดแน่นเต็มเช่นเคยแต่มีอยู่เรื่องค่ะมินเน่ที่มันยังตึงตาตึงใจและติดใจตูนเหลือเกินเลยพอจะเดาได้ใช่ไหมเขาเป็นเรื่องอะไรการกลับมาการคัมแบ็กที่สุดยอดของ LA Lakers ตามกว่า21แต้มแต่สามารถกลับมาเอาชนะ LA Clippers ได้ตอนแรกก็ถามใครใครก็บอกว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องเป็นของ LA Clippers แล้วคนคนนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้แหละมั่นใจมากยังไงก็Clippers แล้วเป็นไงล่ะคะโอ้โหอุตส่าห์ไปเชียร์ Lakers ที่ไหนได้กลับมาชนะเฉยเลยกล่าวว่าจะเอามาสนุกซะหน่อยที่ไหนได้โอ้โหเลบรอนเจมส์โดนคนเดียวเลยครับ19แต้มในควอเตอร์ที่4ยิง3คะแนนลงไป5ลูกคนเดียวทำแต้มมากกว่า LA Clippers ทั้งทีมใครจะเชื่อว่า LA Clippers ควอเตอร์สุดท้ายทำได้เพียง16แต้มยิง3คะแนนลงไปลูกเดียวการทำ19แต้มนี่นะครับถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเลบรอนเจมส์ในควอเตอร์ที่4ควอเตอร์เดียวในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นครั้งที่2ในชีวิตการเล่น NBA ของเลบรอนนะครับที่ควอเตอร์สุดท้ายแบบนี้แล้วยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกได้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆจริงๆนะครับการเล่นของเลบรอนในเกมที่เจอกับ LA Clippers สุดยอดจริงๆยอมรับมากๆเลยและด้วยความที่เขาทำระดับอย่างนี้เนี่ยนะครับการที่ทำแต้มมากกว่าทีมตรงข้ามในควอเตอร์สุดท้ายแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของตัวเลบรอนเป็นครั้งที่16แล้วครับสุดยอดโอ้เยอะมากนะครับ16ครั้งที่ทำแต้มในควอเตอร์สุดท้ายมากกว่าทีมตรงข้ามเนี่ย แม้ว่าจะมีแพ้มีชนะก็ตามแต่การที่ทำได้แบบนี้เนี่ยนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับรองลงมาเนี่ยคือโคบี้ไบรอันเจ็ดครั้ง แล้วรองจากโคบี้อันดับ3ก็คือเดเวนเวด6ครั้งเอา2คนมารวมกันเนี่ยยังไม่เท่ากับเลบรอนคนเดียวเลยนะครับนี่คือความแข็งแกร่งเหลือเกินและเกมนี้นะคะเป็นเกมที่พวกเราเนี่ยพากในเพลย์แบ็กด้วยขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่เข้ามาชมพร้อมๆกันโอ้โหมันมากแบบตกโต๊ะเลยตูนอย่างเงี้ยแล้วก็กรี๊ด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 เดี๋ยวจะแทรกไฮไลท์ให้ดูด้วยนิดนึงมันแบบสุดๆเลยอ่ะแต่ประเด็นจำท่านี้ได้ยอมแต่ประเด็นคือการลงสนามของเลบรอนครับเกมที่เจอกับคลิปเปอร์เนี่ยลงระดับ37นาทีแล้วต้องมาแข่งแบบ2วันติดเมื่อวานนี้เนี่ยเหนื่อยมากนะเจอกับวอชิงตันวิซาร์ดส์พวกเราไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าติดงานในช่วงบ่ายเช่นเดียวกับวันนี้ครับวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยรีบอัดพอดแคสต์ให้เพื่อนๆได้รับฟังว่าตอนบ่ายเนี่ยต้องไปร่วมงานของเปิดตัวรองเท้าไคลีเออร์วิงเนี่ยแหละครับเลบรอนเนี่ยต้องต่อสู้กับวอชิงตันวิซาร์ดส์นะครับทั้งที่ตอนแรกก่อนลงสนามทำการกันเนี่ยดาวินแฮมบอกว่าตัวของเลบรอนต้องตัดสินใจอีกครั้งนึงต้องมาวอร์มต้องมาซ้อมดูสภาพร่างกายเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้ารบกวนตลอดทั้งฤดูกาลแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจลงนะครับทำให้แฟนๆในสนามเนี่ยมีโอกาสได้รับชมเลบรอนแต่ละเกมเนี่ยตูลองคิดดูเหนื่อยตูนคือเกมที่ตูนดูเลบรอนเล่นกับวอชิงตันวิซาร์ดส์อะแล้วตูนรู้สึกสงสารตูนรู้สึกแบบเขาจะเหนื่อยขนาดไหนแล้วมันโอทีด้วยโอ้ลงไป38นาทีจะเป็นลมแต่ผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับทำไปถึง31แต้มหย่อนไปเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเองจะแตะ 40,000 แต้มได้เกมหน้าเนี่ยแน่นอนครับเกมที่เจอกับ Denver Nuggets เนี่ยแหละเดี๋ยวพวกเรา2คนจะมาพรีวิวให้ฟังแต่อยากจะพูดเรื่องของเลบรอนนิดนึงการที่ตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจลงสนามทำการแข่งขันในเกมที่2ติดต่อกันแบบนี้เนี่ยนะครับแฟนๆที่อยู่ในสนามเนี่ยก็เหมือนต้องลุ้นไปด้วยค่ะแล้วตูลองดูเราก็จองตั๋วที่จะเข้าไปรับชม LA Lakers เนี่ยด้านล่างวงด้านล่างที่เรียกว่า Lower Level เนี่ยนะครับแพงมหาโหดมากๆเลยโดยเฉพาะโซนที่อยู่ด้านหลังของมานั่งสำรองทีม LA Lakersอย่าง Bench ใช่ครับในกลุ่มที่พวกเรากำลังเดินทางไปนี้นะครับกลุ่มที่นั่งอยู่โซน119เนี่ยเลข119ข้างหลัง Bench ของ LA Lakers เนี่ยระดับ 27,000 28,000 30,000 ทั้งนั้นเลยนะครับ
ฉพาะค่าตั๋วที่เข้าไปรับชมเนี่ยพอๆกับค่าตั๋วเครื่องบินแล้วอะอีกนิดเดียวได้ค่าตั๋วเครื่องบินแล้วจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดเกมนั้นโรบรอนไม่ลงเนี่ยแฟนๆที่จ่ายเข้าไปขนาดนี้เนี่ยช็อตน้ำตาช็อตฟิลเออจริงถึงแม้จะได้เห็นเขานั่งอยู่ข้างสนามก็ตามแต่อยากจะเห็นในสนามผลงานจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ทุกครั้งที่พวกเราเดินทางเนี่ยต้องเหมือนลุ้นลงนะอย่าเจ็บนะลงคือมันเป็นอะไรที่นอกเหนือความควบคุมของพวกเราจริงๆครับจริงๆแต่ตลอดเวลาที่พวกเราพากลุ่มเดินทางไปเนี่ยก็มีโอกาสได้รับชมโรบรอนทุกครั้งยังไม่เคยพลาดเลยนะเพราะว่าอย่างที่โรบรอนเขาให้สัมภาษณ์มาอยู่ตลอดเวลาแหละถ้าเกิดเขาไหวเขาก็จะลงสนามทำการแข่งขันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกนิดนึงที่นั่งที่อยู่หลังเบนช์ค่ะรอบนี้รู้สึกว่าตูจะได้โร11ใช่ครับใช่ก็คือนับจากเบนช์มา11แถวก็คือเข้าคนเดียวเพราะว่าอีกคนไม่ไหวรู้สึกผิดยังไงนิดนึงแต่ก็แบบไม่ฉันจะต้องเข้าแล้วพอเวลาแอมิเน่ก็ถามว่าแบบต้องพาคนที่เหลือไปเที่ยวอะไรอย่างงี้แอมิเน่ก็ถามตูว่าตูนขยับไปนั่งฝั่งตรงข้ามไหมอุ้ยมันถูกกว่าเยอะตูบอกถูกกว่ามันไม่ได้ฟิลมันต้องนั่งหลังเบนช์จังหวะที่นักกีฬาเขาเดินกลับเข้ามาเราจะได้สบตากับนักกีฬาชัดๆแล้วจังหวะที่เขาคุยแผนคุยอะไรเงี้ยอุ้ยมันได้ฟิลจริงๆนะตูนแบบตูนแนะนำเลยถ้าหากว่าใครไปดูบาสิสนามอะค่ะเราแบบสามารถเปไหวอะอยู่เซกชันที่อยู่หลังเบนช์ทีมที่เป็นทีมที่พวกเราอะรูทนะที่พวกเราแบบรู้สึกว่าซิมแบบชอบมากๆทีมนี้มันจะได้ฟิลกว่าเยอะแบบจังหวะที่บางทีเขาก็ยืนเงี้ยเขาก็แบบคุยกันอ่ะจะโค้ชแบบกำลังเดินมาคุยแผนกันเอ้ยมันดีต่อใจแล้วยังไม่พอค่ะในช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดแบบแต้มมันแบบสูสีอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนไม่มีใครเขานั่งเลยค่ะเขายืนค่ะเราก็ยืนแล้วเราก็โนโนไปกับเขาเดินไปข้างหน้าก็กรีดได้เลยคือดีต่อใจเนี่ยแต่ไม่ดีต่อกระเป๋าแน่นยังไม่เคยได้รู้ยังไม่เคยได้แบบว่าความรู้สึกนี้เลยสิคนนี้น่าสงสารจริงๆเลยต้องยอมให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกอีกคนเข้าไปนี่3คนนี่เป็นแสนแล้วโหดเกินใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมวันพรุ่งนี้กันสักหน่อยเออใช่วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่พวกเราทั้ง2คนเนี่ยพากย์ไทยค่ะแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆใน Playback ด้วยเป็น The Nuggets เจอกับ LA Lakers นะคะเวลา 8:30 ค่ะความมันเนี่ยมีมาให้เพื่อนๆเช่นเคยใช่ครับคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมใหญ่ของบ้านเขามากเป็นเกมวันเสาร์ของบ้านเขานะครับผ่านการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน ABC ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วล่ะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้2ครั้งแรกเนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตชนะเรียบเลยดังนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราอยากจะจับตาดูก็คือแน่นอนผลงานของเลบรอนเจมส์ที่เพื่อนๆไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงถูกต้องเพราะว่าเป็นสักขีพยานใช่ค่ะเขาจะถึง 40,000 แต้มนะคะถือเป็นมาสโตนที่สำคัญมากๆในชีวิตการเล่นของนักกีฬาคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วก็ได้ค่ะเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดและถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้สมัคร Playback นะคะคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยค่ะหรือว่าตูนจะใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างด้วยเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้มินเอรู้ไหมสมาชิกในห้องPlayback ของพวกเราเนี่ยเป็นพันแล้วนะพันแล้วเหรอใช่ยังไม่รู้สิเพิ่งพันประมาณเมื่อเช้านี้ค่ะที่บอกเพื่อนๆว่ายังไงพรุ่งนี้ก็ทำได้แน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยนะครับเขาสามารถทำแตะระดับอย่างน้อย10แต้มเนี่ยหรือที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่าดับเบิลดิจิตเนี่ยอย่างน้อย10แต้มเนี่ยติดต่อกันถึง 1,204 เกมแล้วนะครับรวมเกมเมื่อวานด้วยเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทำแต้มอย่างน้อย10แต้มเนี่ยติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับทำลายสถิติของไมเคิลจอร์แดนนานมาละยังก็ยังคงทำต่อไปคือลงมาเนี่ยแน่นอนว่ายังไงต้องมี10แต้มดังนั้นขาดอีก9แต้มเนี่ยทะลุ 40,000 แน่นอนชิวตัวว่าพรุ่งนี้แน่นอนไม่ต้องลุ้นใดๆทั้งสิ้นครับความพิเศษของเลบรอนเจมส์เนี่ยนะครับการที่นักกีฬาสักคนนึงเนี่ยจะสามารถทำถึง 40,000 แต้มได้อย่างที่แอดมินตูนพูดครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับหลายต่อหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลยว่านักกีฬาที่สุดยอดตลอดกลางของแอดมินเอคือใครของแอดมินตูนคือใครของคนนั้นคือใครของคนนี้คือใครที่เรียกว่าโกดเนี่ยอันไหนอธิบายคำว่าโกดด้วย greatest of all time คือแต่ละคนเนี่ยความคิดไม่เหมือนกันหรอกครับเราเชียร์อย่างส่วนตัวชอบไมเคิลจอร์แดนเนี่ยใส่ชิคาโกบูลส์กี่ปีบูลส์จะไม่ดีก็ชอบชิคาโกบูลส์เจอเสื้อก็ต้องอยากจะซื้อเพราะว่าเราเทิดทูนไมเคิลจอร์แดนแต่ถ้าเกิดถามรุ่นพี่อายุสัก 50-60 สมัยที่ดูแลลี่เบิร์ดดูแมจิกจอห์นสันโค้ชของเขาก็คือแมจิกจอห์นสันคือแลรี่เบิร์ดถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกในยุคก่อนๆก็เป็นคารีมบ้างอะไรแบบนี้ครับนี่คือโค้ชดังนั้นเนี่ยอย่ามาเถียงกันเลยแต่ละคนก็รักนักกีฬาของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดจะเจาะลึกลงไปอีกเนี่ย
แต่ละคนก็มีดีไม่เหมือนกันอย่างไมเคิลจอแดนก็มีดีมากกว่าเลบรอนเจมส์บางอย่างเลบรอนเจมส์ก็มีดีมากกว่าไมเคิลจอแดนบางอย่างเช่นเดียวกันครับแต่ละอย่างเนี่ยก็เอามาถกเถียงกันดังนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวจะทะเลาะกันต่อไปแล้วเราสองคนไม่เคยเถียงกันเลยนะว่าใครดีเอ้ยเถียงมันก็เถียงเหมือนกันเถียงเถียงแต่แบบแต่เราก็ไม่เคยทะเลาะคือเราก็เถียงนิดนึงว่าโอ๊ยอันนั้นดีกว่าไม่ใช่จะนิดนึงคือเราก็เถียงนิดนึงว่าไอ้นี่ดีกว่าอันนั้นดีกว่าแต่เราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างมีความคิดของแต่ละคนแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละคนดีกว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันดีต่อใจอยู่แล้วแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโกสของเพื่อนๆเนี่ยคือใครให้คอมเมนต์มาคุยกันแต่พอพูดเรื่องนี้นะครับจะมีอยู่เรื่องนึงที่ความเป็นโกสของเลบรอนเจมส์ที่ไม่มีใครมาเทียบเคียงได้เลยแม้แต่ไมเคิลจอร์แดนแม้แต่แมจิกแม้แต่ลารีเบิร์ดเนี่ยสิ่งที่ส่วนตัวยอมรับนะครับว่าเขาคือโกสในจุดหนึ่งก็คือความยืนยงคงกระพันเออแต่ตูนชอบคำนี้มากเลยนะยืนยงคงกระพันพอตูนอ่านสคริปต์ตอนแรกตูนแบบคือที่ฝรั่งอ่ะเขาจะใช้คำว่าแบบการเหมือนยืนระยะอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาไม่รู้จะใช้คำว่าใช่ใช่แต่พอเวลาแอนนี่ได้เอามาแปลเป็นไทยว่าความยืนยงคงกระพันเออคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือเราเห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยในเกมการแข่งขันแบบนี้เนี่ยตัวของเลบรอนเจมส์ข้อเท้าพลิกลุกขึ้นมาขยับนิดเดียวกึ๊กๆๆเล่นต่อวิ่งไล่ตกไล่ยัดห่วงเป็นว่าเล่นเลยเหมือนกับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บ uh-huh. คือสภาพร่างกายในแข็งแกร่งคล้ายๆกับยานเหมือนกับยานิสเนี่ยยานิสคล้ายๆกับเลบรอนต้องพูดแบบนี้ใช่คือแข็งแกร่งมากการที่เขาสามารถทำถึง 40,000 แต้มได้เนี่ยความพิเศษคืออะไรความพิเศษคือตัวของเลบรอนเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าเป็นสกอร์เรอร์ถ้าเกิดเทียบกับไมเคิลจอแดนเทียบกับโคบี้ไบรอันเทียบกับเควินดูแรนต์3คนนี้เนี่ยมองว่าเป็นสกอร์เรอร์มองว่าเป็นตัวทำแต้มมากกว่าด้วยซ้ำไปหรือว่าจะเป็นอย่างอเลนไอเวอร์สันอย่างเงี้ยคือพวกนี้คือจอมโกยแต้มมาลงมานี่คือมาทำแต้มเน้นๆแต่ของเลบรอนเหมือนเป็นนักกีฬาที่มองว่าเป็นความครบเครื่องว่าจะเป็นการรีบาวด์การแอสซิสต์ไปๆมากลายเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมี NBA มาแล้วกำลังจะเข้าคลับ 40,000 จะเปิดคลับ 40,000 คนเดียวเปิดประตูเข้าไปนั่งอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครเข้ามานั่งด้วยแน่เหงาอ่ะตัวว่าในอนาคตนะทุกสิ่งทุกอย่างในสถิติของประวัติศาสตร์ของ NBA อ่ะเลบรอนเจมส์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 คือคลับ 40,000 นี่น่าจะเหงาจริงค่ะคือคลับ 30,000 เนี่ย 30,000 35,000 เองพอมีแต่คลับ 40,000 นี่สงสัยเปิดเข้ามาแอร์มันเย็นจังนั่งชิวนั่งชิวมากเลยแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับการที่นักกีฬาสักคนนึงเนี่ยจะทำถึง 40,000 แต้มได้เนี่ยจะต้องลงสนามนะครับเอาตัวของเลบรอนเจมส์เป็นหลักแล้วกันจะต้องลงสนามเฉลี่ยอย่างน้อย70เกมอย่างน้อย20-21ฤดูกาลอย่างน้อยต้องมี27-28แต้มต่อเกมถึงบอกว่ายืนยงคงกระพันไหมล่ะไม่ว่าจะแต้มไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะจำนวนนาทีในการลงสนามไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่มีตกเลยอ่ะตอนที่อยู่กับคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สช่วงแรกนะก่อนที่จะย้ายไปไมอามี่ฮีทเนี่ยก็15,000เกือบ16,000แต้มไปอยู่ไมอามี่ฮีทก็อีกหลายพันแต้มกลับมาคลิฟแลนด์กลับแล้วก็ย้ายมาอยู่เลเกอร์เนี่ยผลงานไม่มีตกนี่คือจุดหนึ่งที่เรียกว่าความเป็นโก้ดของความยืนยงคงกระพันเนี่ยไม่มีใครสู้จริงๆๆ ค่ะแล้วอย่างเกมเมื่อวานนะคะมีเน่จำจังหวะที่บล็อกจอร์แดนพูลได้ป่ะโอ้โหวิ่งไปได้ยังไงคือจอร์แดนพูลเมื่อวานนี่ก็ดีนะมากเลยอ่ะในฐานะตัวสำรองเมื่อวานกำลังมาดีมากเลยแล้วมีจังหวะท้ายเกมที่ยิง3คะแนนตอนแรกยังคิดว่าเลเกอร์เนี่ยโดนสอยแน่เลยใช่ไปมาพอต่อเวลาปุ๊บเรียบร้อยเลยจอร์แดนพูลกะว่าจะหล่อสักหน่อยขึ้นไปวางโอ้โหเลบรอนก็มาจากไหนเป็นพายุเลยอ่ะวิ่งตามมานับ9พร้อมกันเลย1 2ลอยปุ้งติด8สงสารพูลมากเลยกำลังมาดีๆแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากเกมนี้ไปอีกนะเดี๋ยวรอติดตามชมการทำ 40,000 แต้มของเลบรอนเจมส์เนี่ยค่ะตัวเขาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเขาก็บอกว่าจะบอกว่าเฉยๆไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็ไม่ใช่จริงขนาดแฟนๆอย่างพวกเรายังรู้สึกตื่นเต้นตามในตัวเขาเองรู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยสามารถทำได้ถึง 40,000 แต้มได้มันเป็นอะไรที่คูลมากๆมันก็คูลจริงๆนะเพราะว่าเอ็มเอพูดก่อนหน้านี้บอกว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่โอ้โหวิ่งไล่ทำแต้มอย่างเดียวเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่ครบเครื่องนี่ขนาดไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่วิ่งไล่ทำแต้มอย่างเดียวนะยังสามารถทำได้ขนาดนี้เลยค่ะและยังไม่พอนะคะเลบรอนเจมส์ติดอยู่ในท็อป5 MVP ทั้งหมด13ฤดูกาลติดค่ะ All NBA ทั้งหมด19ฤดูกาลและก็เชื่อว่าในฤดูกาลนี้เขาก็ต้องได้รับเลือกติด All NBA แน่นอนเพื่อนๆคิดดูสิคะสุดยอดมหัศจรรย์มากแค่ไหนนี่คือ1ใน4ของฤดูกาลทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้ง NBA มา NBA ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่78เลบรอนเจมส์ติด All NBA ซัดเข้าไป20ฤดูกาลแล้ว19กำลังจะ20นั่นแหละสุดๆเลยจริงๆอ่ะในส่วนของ Denver Nuggets ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ทีมของพวกเขาลงสนามในฐานะทีมอันดับ3นะครับและอย่างที่บอกว่าวันนี้พวกเราไม่ได้ทำเกมนะครับระหว่างที่พวกเรากำลังอัดพอดแคสต์นี้อยู่เนี่ย Golden State Warrior ก็กำลังทำการแข่งขันอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่า Golden State Warrior ชนะ Raptors ในวันนี้เนี่ยพวกเขาก็จะขยับขึ้นไปอันดับ9 LA Lakers ก็จะลงสนามในวันพรุ่งนี้เนี่ยฐานะอันดับ10แต่ถ้าเกิดวันนี้ Golden State Warrior แพ้เนี่ย LA Lakers ก็จะลงสนามในวันพรุ่งนี้ในฐานะทีมอันดับ9ดังนั้นต้องมาติดตามชมกันแต่สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูก็คือจุดหนึ่งก็คือการ turnover turnover นี่สำคัญมากๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยามใดก็ตามที่ LA Lakers มีการ turnover น้อยกว่าทีมตรงข้ามทีมของพวกเขาชนะ19แพ้7ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับ LA Lakers การ turnover ของพวกเขาอยู่ที่ 13.7 ครั้งต่อเกมในขณะที่ Denver Nuggets เนี่ยอยู่ที่ 12.7 ดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการ turnover เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เขารักษาบอลดีๆไม่มีการ turnover หรือว่า turnover น้อยกว่า Denver Nuggets LA Lakers มีโอกาสแต่จุดเด่นของ Denver Nuggets ในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมอันดับ3ในฝั่งตะวันตกที่มีการทำแต้มในพื้นที่วงในนะครับหรือทางบ้านเขาที่เรียกว่า Point in the Paint เนี่ยถือเป็นอันดับ3เลยนำโดยนิโคลาโยคิชนิโคลาโยคิชเนี่ยแต้มจากพื้นที่วงในในฤดูกาลนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.2 16.3 แต้มซึ่งถือว่าเยอะมากๆพูดง่ายๆคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานหนักเหลือเกินของแอนโทนีเดวิสครับจริงจริงค่ะดังนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยสนุกแน่นอนทั้ง2ทีมกำลังมีผลงานที่ดีนะครับในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยแต่ละทีมชนะ7แพ้3มาทั้งคู่เลยเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับเดี๋ยวค่ะอยากจะสัมภาษณ์แอดมินเอนิดนึงค่ะว่าในเกมพรุ่งนี้เนี่ยแอดมินเอคิดว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปแน่นอนครับเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับไม่ยอมแน่นอนคราวนี้อันนี้นี่เหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบคุ้นๆนะเมื่อคราวที่แล้วที่เจอกับคลิปเปอร์ก็แน่นอนครับ LA Clipper เดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆรอบวันพรุ่งนี้เราไม่ต้องถามนะว่าเราทั้ง2คนนี่เชียร์ทีมนะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเชียร์ทีมไหนเจอกันในเพลย์แบ็คนะคะเมื่อวันพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลย 8:30 แล้วเราน่าจะออนก่อนที่จะเกมนะคะเราน่าจะออนก่อนประมาณ10นาทีประมาณ 8:20 แล้วก็มีการแจก NBA League Pass ด้วยแล้วก็บางทีก็มีคำถามเข้ามาค่ะมีได้ว่าแบบเอ๊ะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมก็มาชมเกมกันใน Playback เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อนๆที่มี NBA League Pass สามารถลิงก์เข้าสู่ Playback ได้เลยแล้วก็ชมเกมรวมไปถึงชมเกมพร้อมกับพวกเราฟังบรรยายไทยแล้วก็พูดคุยได้ไลฟ์แชทโอ้โหตรงจังหวะที่แบบไล่มาในเกมของ LA Lakers กับ Clippers โอ้โหไลฟ์แชทขึ้นแบบปึ๊บๆมาแชทคุยกันแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่มี NBA League Pass นะคะก็สามารถชมได้แต่จะเป็นหน้าพวกเรา2คนแล้วก็เป็นสกอร์ขึ้นแล้วก็จะมีแอดมินเอเนี่ยคอยทำท่านักกีฬาให้ดูเราบอกว่าช่วยทำท่านักกีฬาไหนขอท่าเออบอลเจมบล็อกหน่อยดิตุ้มโอ้โหไหนขอท่าขวายเล่นเกมป้องกันหน่อยมือมาเออดีจะมีแอดมินเอคอยสาธิตท่าให้ดูแบบนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ชมแล้วแบบรู้สึกชอบเหลือเกินเลยอยากจะสมัครNBA League Pass ตอนนี้ก็ราคา 1,470 บาทดูได้จนถึงกระทั่งถึงซัมเมอร์ถึงช่วงพรีซีซั่นเลยด้วยซ้ำค่ะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะแต่ว่ายังไงพรุ่งนี้ 8:30 เนี่ยเจอกันทีนี้ค่ะเรากลับเข้าสู่ฤดูกาลนี้ของพวกเราเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะอยากจะถามแอดมินเอค่ะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีนักกีฬาเราเห็นหลายๆคนนะหลายๆคนที่เราก็รู้สึกแบบให้ความคาดหวังแล้วเราก็ดูจากฤดูกาลที่แล้วเราก็รู้สึกว่าดีแต่ทำไมฤดูกาลนี้ยังดูแป๊กๆไปไม่ก้าวขึ้นมาอย่างที่ควรเอ๊คิดว่ามีใครบ้างคะคือถ้าเกิดตูนถามว่านักกีฬาคนไหนที่ควรจะก้าวขึ้นมาแล้วก็มีผลงานอย่างที่แฟนๆอย่างที่สื่อและก็ทั้งทีมเนี่ยคาดหวังเพื่อให้ทีมของพวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับขอ 5-6 คนเน้นๆแล้วกันได้เลยคนแรกเนี่ยขอยกให้กับแบรดลีย์บิลบิลเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทั้งทีมฟินิกซ์ซันส์เนี่ยนะครับเขามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นจิ๊กซอสำคัญที่จะเอาเข้ามาเสริมการเล่นของเดวินบุ๊กเกอร์แล้วก็ตัวของเควินดูแรนทุ่มทุกอย่างเลยนะครับมีการเทรดคริสพอไปนะครับมีการเสียการสลับการดราฟรอบแรกอีก4สิทธิ์สิทธิ์ดราฟรอบ2อีก6สิทธิ์แต่พอเอาแบรดลีย์บิลเข้ามาเนี่ยแบรดลีย์บิลก็เจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานตลอดเลยครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เจอบาดเจ็บต่อเปิดฤดูกาลมาเนี่ยพลาดการลงสนามไป7เกมนะครับเนื่องจากอาการเจ็บๆตึงๆที่หลังพอลงมาปุ๊บลงไปได้3เกมเอาเจ็บอีกครับเบรกต่อไปกลับมาอีก3เกมเอาเจ็บอีกคราวนี้ต้องเบรกอีกจนกระทั่งได้ลงต่อเนื่องยาวๆ24เกมเราก็คิดว่ากำลังจะดีแล้วครับที่ไหนได้มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายอีกไปๆมาๆจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยนะครับแบรดลีย์บิลลงสนามได้เพียง30เกมจาก 58-59 เกมที่ทีมลงสนามทำการแข่งขันค่าเฉลี่ยในการทำแต้มก็อยู่ที่ 18.2 แต้มซึ่งถือว่าเป็นแต้มเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดของตัวแบรดลีย์บิลในช่วง 6-7 ฤดูกาลหลังสุดดังนั้นครับทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยในฤดูกาลที่เหลืออยู่ก่อนจะเข้าเพลย์ออฟเนี่ยขออยู่อย่างเดียวขอให้สภาพร่างกายของ
แบรดลีย์บิลเนี่ยกลับมาแล้วก็เล่นต่อเนื่องร่วมกับเดวินบุ๊กเกอร์ร่วมกับ KD ต่อเนื่องยาวๆจนจบฤดูกาลเข้าสู่เพลย์ออฟเราน่าจะได้เห็นการเล่นที่เข้าที่มากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นถ้าเกิดแบรดลีย์บิลทำไม่ได้โอกาสของฟินิกซ์แซนส์ก็ลิบรีครับดังนั้นแบรดลีย์บิลเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่อยากจะให้ก้าวขึ้นมาแบบโดดเด่นการยิงการข้ามยิง3คะแนนเข้ามาแบกการช่วยทำแต้มให้กับเดวินบุ๊กเกอร์บ้างแบกการทำแต้มช่วยให้กับดังเควินดูแรนต์บ้างช่วยเดวินบุ๊กเกอร์ถือบอลบ้างลักษณะแบบนี้ครับฟังแล้วเนี่ยเหมือนอึดอัดนะเหมือนอัดอั้นตัดใจนะที่ปล่อยให้พูดไม่ขันเลยเนี่ยคือปล่อยให้แบบเหมือนระบายเหมือนแบบระบายเพราะว่าจำได้เลยอ่ะตอนที่ Phoenix Suns ได้แบดรีวิวมาแรกๆมิดเอบอกแชมป์แชมป์แล้วตอนนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้ายังมีโอกาสใช่ตอนแรกนะถ้าเปิดเพื่อนจำได้เนี่ยลองย้อนไปดูค่ะแบรดลีย์บิลฟินิกซ์แชมป์ฤดูกาลนี้แน่นอนเคดีจะชูถ้วยพอเวลาหลังๆถามไม่เป็นไรฤดูกาลนี้เฟลไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฤดูกาลหน้าได้อยู่พวกเขายังคงอยู่ด้วยกันเราก็เอ๊ะอะไรทำไมคนเราเปลี่ยนกันได้ไวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วกลายเป็นตอนนี้นะขยับสับเปลี่ยนแล้วจากฟินิกซ์ขยับไปคลิปเปอร์โอ้ยหลายใจจริงๆเลยเนี่ยบอกแล้วเชียร์อยู่5ทีมคือ5ทีมนี่แบบสลับปรับเปลี่ยนได้หมดได้5ทีมนี้ยังไม่ได้อีกเนี่ยก็ทำไงดีจะทำไงดีเจ็บจนชิน5ทีมนี่คือแบบสลับปรับเปลี่ยนหมดเลยค่ะพอเวลาทีมไหนดูแล้วแบบมีโอกาสคว้าแชมป์แต่เขาจะกระโดดตึ้งไปเชียร์ทีมนู้นเชียร์ทีมนี้เชียร์ทีมนั้นตอนแรกเราจำได้ฟินิกซ์ซันส์มาอันดับ1โอ้โหซันฤดูกาลนี้มันมั่นใจอะไรขนาดนี้พอมาตอนนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวใครเจอมินเอ้นะไปงานไหนแล้วเจอฝากถามหน่อยว่ามั่นใจแค่ไหนฟินิกซ์ซันส์ชอบเวลาเห็นหน้าเขาตอบแล้วแบบความมั่นใจมันลดลงขนาดเชียร์หลายทีมปีที่แล้วยังผิดหวังเลยนะปีนี้เดนเวอร์เฉยเลยปีนี้ไม่แน่นะปีนี้ไม่แน่ก็อาจจะยังผิดหวังนะ5ทีมเนี่ยถ้าผิดหวังหมดทั้ง5ทีมนี่เครียดเลยนะมีอะไรนะเซลติกส์บัคคลิปเปอร์ฟินิกซ์ซันส์โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์5ทีมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันกับเพื่อนว่า5ทีมของเอมินเอเนี่ยจะผิดหวังไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงว่า5ทีมนี้จะผิดหวังคอมเมนต์มาคุยกันค่ะส่วนของตูนไม่ต้องถามรักเดียวใจเดียวเชียร์ทีมเดียวเลย LA Lakers ปีนี้ไม่รู้จะเป็นไงตุ้มๆต่อมๆมากเลยหัวใจตอนนี้อ้าวขยับไปที่คนต่อไปค่ะพี่เน่คนต่อไปขอยกให้กับคริสพอลครับคริสพอลเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลแรกกับ Golden State Warriors ตัวของเขาต้องปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างมากๆนะครับคริสพอลเนี่ยเทรดไปอยู่ที่ Washington Wizards ก่อนหลังจากที่มีการเทรดกับ Bradley Beal และทาง Golden State Warriors เนี่ยก็มีการเทรดกับ Jordan Poole นะครับแล้วก็เอาคริสพอลเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเล่นนะครับมาเป็นตัวสำรองครั้งแรกในชีวิตการเล่นของคริสพอลตลอดชีวิตการเล่น NBA ไม่เคยมาก่อนก็ต้องปรับตัวกันไปเพราะว่านี่คือช่วงท้ายแล้วนะอายุก็มากขึ้นการเล่นต่างๆก็ค่อนข้างตกลงแต่ประสบการณ์นี่คือสูงส่งมากๆประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือการบาดเจ็บอีกเช่นเดียวกันครับคือแฟนๆอย่างพวกเราที่เชียร์ Golden State Warriors เนี่ยอยากจะเห็นว่าคริสพอลเข้ามาแล้วจะช่วยทีมยังไงกำลังมาดีๆกับบาดเจ็บบาดเจ็บที่มีกระดูกที่มือซ้ายเนี่ยหักพักไปถึง21เกมตอนนี้เนี่ยกำลังลงสนามเกมที่3อยู่เป็นเกมที่เจอกับ Raptors ที่บอกว่าพวกเราวันนี้เราไม่ได้ทำเกมเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวชี้วัดเลยว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่ก่อนจะเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยคริสพอลจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือขออย่าให้มีการบาดเจ็บอีกและเขาจะนำทัพสำรองเป็นยังไงกลับมาครั้งนี้เนี่ยลงสนามร่วมกับเคลย์ทอมสันในฐานะสำรองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเคลย์ทอมสันลงเป็นตัวจริงเนื่องจากแอนดรูว์วิกกินส์ก็ลาทีมไปรูกี้โพเชมสกี้เนี่ยก็มีการเจ็บๆตึงๆก็เลยเบรกไปก่อนเจ็บที่เข่าวันนี้ก็เป็นตัวของเคลย์ทอมสันลงเป็นตัวจริงแต่ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราเห็นว่าสตีฟเคอร์ใช้เคลย์ทอมสันเป็นสำรองใช้โพเชมสกี้โพเชมสกี้นี่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆนะครับยามที่คริสพอลบาดเจ็บเขาก้าวขึ้นมาก็เลยทำให้ทีมเนี่ยยังคงเดินหน้าได้อย่างค่อนข้างโอเคตอนนี้กลับมามีผลงานที่ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยทางทีมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคริสพอลเนี่ยรวมถึงแฟนๆอย่างพวกเราถ้าเกิดคริสพอลก้าวขึ้นมาครับลงสนามเฉลี่ยเนี่ยสัก18ถึง25นาทีต่อเกมเนี่ยเล่นร่วมกับสเตฟเคอร์รี่นะครับรวมไปถึงจังหวะที่เคอร์รี่ออกไปเบรกออกไปพักหรือว่ามีปัญหาการฟาวแล้วคริสพอลลงมาเนี่ยถ้าเกิดเขานำทีมได้ดีๆเนี่ย Golden State Warriors ก็มีลุ้นเช่นเดียวกันครับจริงๆๆเลยค่ะแต่ว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะคะเพราะว่าอาการบาดเจ็บของคริสพอลเนี่ยเป็นมือซ้ายถือว่าเป็นมือที่เขาไม่ได้ถนัดดังนั้นในช่วงที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ลงซ้อมกับทีมทำร่างกายได้อย่างทุกอย่างอย่างต่อเนื่องดังนั้นพอเวลาสามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้แล้วสตีฟเคอร์ถึงบอกว่าปล่อยลงได้เลยไม่มีเวลาจำกัดแต่ตูนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่า Golden State Warriors ได้คริสพอลมาช่วยถือบอลมาช่วยบัญชาเพลย์ด้วยเนี่ยในจังหวะที่บีบแล้วก็มาช่วยนำทัพสำรองอีกเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะทีนี้
ี้เราขยับไปที่คนต่อไปกันเลยค่ะมิเน่มิเน่คิดว่าเป็นใครคะคนต่อไปเนี่ยนะครับขอยกให้กับคริสมิดเดิลตันละกันคริสมิดเดิลตันเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่แฟนๆของ Milwaukee Bucks เนี่ยจับตาดูว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยหายไปไหนตอนนี้ก็เจออาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาไปผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงที่ข้อมือด้วยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่เข่าการบาดเจ็บที่ข้อมือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนรบกวนการเล่นของมิดเดิลตันตลอดเวลาเลยเขาไม่ใช่นักกีฬาที่เล่นเกมรับเหมือนอย่างที่พวกเราเคยเห็นในช่วง 2-3 ฤดูกาลก่อนหน้านี้การยิงไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามนะครับประสิทธิภาพลดลงนี่คือปัญหาของคริสมิดเดิลตันเลยการที่เขาได้เดเมียนเลลาร์ดเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วคริสมิดเดิลตันเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญมากๆนะครับเป็นออปชัน3แล้วแหละพอมีเดมเข้ามาเนี่ยยานิสคือออปชัน1เดมคือออปชัน2คริสมิดเดิลตันคือออปชัน3แต่ระหว่างที่ยานิสกับเดมเนี่ยกำลังพยายามหาทางหาเคมีให้ลงตัวเนี่ยจริงๆแล้วคริสมิดเดิลตันเนี่ยควรจะเป็นคนที่คอยมาเป็นคนประสานคอยแบกในการช่วยทีมทําแต้มเสริมนะครับยามที่เดมเนี่ยจังหวะไม่ค่อยดีการยิงยังไม่ค่อยเข้าที่แต่ไปมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งลงสนามได้เพียง43เกมจาก60เกมที่ทีมทําการแข่งขันและผลงานการเล่นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 14-15 แต้มนะครับถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดของตัวเขาในช่วง6ฤดูกาลหลังสุดเลยดังนั้นในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยแม้ว่าในเวลานี้เนี่ยช่วงนี้มิวอกี้บัคส์เหมือนจะค่อยๆกลับมาแล้วนะครับชนะมา4เกมติดการเล่นเกมรับตอนนี้เนี่ยกระโดดกลับมาอยู่ในท็อป3ของลีกนะครับตั้งแต่หลังสัปดาห์ออลสตาร์มานะแต่เราอย่างที่บอกว่าเรายังต้องคอยดูต่อไปว่า7-8 เกมหลังจากนี้เนี่ยทาง Milwaukee Bucks เนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัดเลยเจอกับโอ้ทีมเคี้ยวๆทั้งนั้นเลยครับทั้ง Clipper 2ครั้งทั้ง Golden State Warrior ที่กำลังฟอร์มดีทั้ง LA Lakers ทั้ง Sacramento Kings เรียกว่าเพียบไปหมดเลย Phoenix Suns อีกถ้าเกิดพวกเขาผ่านไปได้เนี่ยในช่วง 7-8 เกมนี้เนี่ยถ้าเกิดชนะสัก5เกมได้เนี่ยถือว่า Milwaukee Bucks เนี่ยก็น่ากลัวถ้าเกิดคริสมิดเดิลตันกลับมาเมื่อไหร่แล้วสามารถขึ้นมามีผลงานได้นะครับอาจจะไม่ใช่คริสมิดเดิลตันเมื่อ 2-3 ฤดูกาลแต่ขอเป็นคริสมิดเดิลตันที่มีความต่อเนื่องที่มีความสม่ำเสมอน่าจะทำให้มิลวอกกี้บัคส์เนี่ยน่ากลัวขึ้นเยอะเลยครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มานั่งพูดเรื่องพอดแคสต์นะตูก็ลืมไปแล้วนะคริสมิดเดิลตันในฤดูกาลนี้ จริงคริสมิดเดิลตันในฤดูกาลนี้เราแทบจะไม่ได้พูดชื่อเขาไม่ได้พูดถึงเขาในการทำคลิปเท่าไหร่เลยอะค่ะมิเน่จริงครับถ้าหากว่าได้กลับมาจริงๆมิลวอกกี้บัคส์ในฤดูกาลนี้ยังไงดีคะดูแล้วลุ้นแชมป์เลยไหมคืออย่างน้อยต้องไปวัดกับเซลติกสนุกอะแต่ถ้าเกิดว่ายังกระท่อนกระแท่นยังกลับไปไม่ดีอีกเนี่ยนะครับอาจจะไม่ผ่านคลิปแลนด์คาริเอสหรืออาจจะไม่ผ่านหลายต่อหลายทีมเลยนะใครจะรู้เครียดเลยนะตุ้มว่ายานี่เครียดเลยนะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดต้องเจอกับแมมี่ฮีทอีกล่ะโอ้โหบานเลยเหนื่อยเลยตอนนี้อันดับนี้แย่งกันสนุกมากครับฝั่งตะวันออกก็สนุกฝั่งตะวันตกก็สนุกฤดูกาลนี้นี่มันจริงจริงจริงๆอ่ะทีนี้เราขยับไปที่คนต่อไปค่ะยังคงอยู่กันที่ฝั่งตะวันออกอยู่นะในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อในฤดูกาลนี้ก็คือ Cleveland Cavaliers อยู่ดีพุ่งพรวดมาอยู่ในอันดับ2ขึ้นมาเลยทั้งที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับคนหนึ่งคนต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือ Darius Garland ค่ะ Darius Garland ในฤดูกาลที่เหลืออยู่จะต้องก้าวขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ผลงานที่ดีของ Donovan Mitchell ไม่ได้ผลงานการเล่นของ Evan Mobley กับ Jared Allen เนี่ย Cleveland Cavaliers มาไม่ถึงจุดนี้ได้รวมไปถึงการยิง3คะแนนวงนอกของ Max Strus ด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่กับทีมแล้วโอ้โหช่วยทีมได้อย่างลงตัวมากๆเลยแต่กลับกลายเป็น Darius Garland ในฤดูกาลนี้ครับที่ผลงานของเขาตกลงถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้นะครับตั้งแต่ที่เขามีการบาดเจ็บที่บริเวณกรามหักโดนกระแทกในเกมที่เจอกับเซลติกส์หลังจากนั้นเนี่ยเบรกไป19เกมก็ไม่ติดออลสตาร์แน่นอนผลงานไม่ถึงกับขั้นตอนที่เขาเป็นออลสตาร์ก่อนหน้านี้2ฤดูกาลฤดูกาลนี้เนี่ยตอนแรกแฟนๆอย่างพวกเรารวมไปถึงทีมเนี่ยก็คาดว่าเขาน่าจะลงตัวกับโดนาเวนมิเชลแบบสุดยอดเลยอาจจะติดออลสตาร์ทั้ง2คนแต่ไปมาไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วศักยภาพในการเล่นของดาเลสกาแลนเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่สามารถทำระดับ20แต้มได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามดาเลสกาแลนทำได้ค่อนข้างดีแต่ตอนนี้ผลงานของตัวเขากลับไม่สม่ำเสมอครับค่อนข้างดิ่งไปทางลงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยอยู่ที่ 13-14 แต้มเท่านั้นเองรวมไปถึงฟิลโกการยิงฟิลโกเนี่ยอยู่ที่33-34-35% ครับซึ่งมันต่ำกว่ามาตรฐานของดาเลสกาแลนตัวของเขาต่อให้ไม่ติดออลสตาร์เนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ที่ 18-20 แต้มต่อเกมนี่คือสิ่งที่ตัวของดาเลสกาแลนควรจะต้องก้าวขึ้นมาขยับผลงานของตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดอยากจะให้คลิปแลนด์คาเรียสมีลุ้นทำไมอย่างนั้นเนี่ยเข้าไปนะครับสมมุติว่าผ่านรอบแรกไปได้เนี่ยแล้วไปเจอรอบ2ไปเจอกับมิวอกกี้บัคส์เนี่ยแม้ว่าจะได้ความได้เปรียบในบ้านแต่ถ้าเกิดดาเลสกาแลนไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมให้กับโดนาแวนมิเชลนี่ก็ลำบาก
ราะว่าทางฝั่งมิลวอกกี้บัคส์อย่างที่บอกตราบใดที่มียานิสเนี่ยก็ไม่มีใครเอาอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้แคฟเนี่ยอยู่อันดับ2นะคะแล้วก็สามารถรักษาอันดับ2มาได้สักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าพวกเขามีผลงานที่สม่ำเสมอนะแล้วสามารถมีนักกีฬาที่ก้าวขึ้นมาช่วยโดนัลด์ วันมิเชลได้ตัวว่าเจอกันในเพลย์ออฟเนี่ยสนุกแน่นอนเลยค่ะมิเน่ทีนี้เราขยับไปที่คนต่อไปคนที่5ละมิเน่ว่าเป็นใครขอข้ามมาฝั่งตะวันตกอ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆรวมไปถึงตูนต้องคิดเหมือนกันครับคนที่อยากจะให้ก้าวขึ้นมาแบบชัดเจนมากกว่านี้นะฮะนั่นก็คือไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์หรือว่า MPJ ของ Denver Nuggets เนี่ยแหละคือในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของ MPJ เนี่ยก็ยังคงเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเป็นอันดับ3ของทีมเป็นรองนิโคลาโยคิชเป็นรองจามาล มัรรี่2คนเท่านั้นแต่ว่าความมีประสิทธิภาพของตัวเขาเนี่ยกลับตกลงไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่าการยิง3ทั้งที่เขาควรจะต้องอย่างน้อยต้องรักษามาตรฐานของตัวเองแต่นี่กลับกลายเป็นว่าต่ำกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแฟนๆบาสบางคนเนี่ยยังส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับรู้สึกว่า MPJ เนี่ยไม่น่าจะเป็นบิ๊กทรีของทีมแล้วควรจะเป็นแอรอนกอร์ดอนมากกว่าเออจริงนะซึ่งก็ไม่ผิดนะครับรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าแอรอนกอร์ดอนเนี่ยความสม่ำเสมอของเขาเนี่ยมีความต่อเนื่องมากกว่ากลายเป็นนักกีฬาที่เป็นกุญแจสำคัญมากๆอีกคนหนึ่งของทีมเดนเวอร์นักเกตส์ดังนั้นครับผลงานของ MPJ ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เข้าสู่เพลย์ออฟไม่ว่าจะลึกแค่ไหนเนี่ยผลงานของตัวเขาจะต้องขึ้นจะต้องสม่ำเสมอไม่ใช่ขึ้นๆลงๆแบบนี้ อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นบางเกมเนี่ยผลงานดีๆเนี่ยกด30แต้มแบบง่ายๆยามที่ MPJ ทำ30แต้มในฤดูกาลนี้นะครับเดนเวอร์นักเกตส์ยังไม่แพ้ใครเลยแต่บางเกมอยู่ดีบทจะหายนี่คือหายเลยนะฮะทำแต้มไม่ถึง10แต้มนี่คือ MPJ ดังนั้นความสม่ำเสมอครับทั้งทีมเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยไม่สามารถที่จะเสี่ยงได้กับความสม่ำเสมอของ MPJ แบบนี้ในเพลย์ออฟเขาจะต้องสม่ำเสมอเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับอย่างใน NBA Finals ที่ผ่านมาเนี่ย MPJ ยิงไม่ค่อยดีนะเราก็ดูอยู่ยิงพลาดยิงพลาดไอ้มีเนี่ยยังถ่ายคลิปแบบ MPJ ตัวจริงมาเลยอ่ะใช่คือเขายิงพลาดเยอะเลยทำให้แมมี่ฮีทเนี่ยยังพอสูสีคู่ขี้ได้บ้างบางจังหวะบางเกมถ้าเกิด MPJ มีความแม่นมีความสม่ำเสมอเนี่ยดีไม่ดีซีรีส์นั้นเนี่ยอาจจะโดนกวาดเรียบแล้วก็อาจจะมีแต้มห่างค่อนข้างเยอะดังนั้นครับปีนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับว่า Denver Nuggets เนี่ยทีมของพวกเขาทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้น MPJ จะต้องดีกว่านี้ครับพอพูดถึงเดวอนาเกสเซขอเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งคริสเตียนบาวเป็นคนที่ทุนนั่งสัมภาษณ์มาแล้วนะเราก็เอ๊ะทำไมหลังจากสัมภาษณ์เราฟอร์มก็ดีดีในช่วงแบบว่า NBA Finals ปีที่แล้วแต่พอเวลาเข้ามาปีนี้รู้สึกฟอร์มแบบตกลงไปนะอยากจะให้เขาก้าวขึ้นมาได้มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วในการที่เดวอนาเกสเซขาดทัพสำรองไปถ้าหากว่าคริสเตียนบาวสามารถก้าวขึ้นมามันจะทำให้เดวอนาเกสเซแข็งแกร่งขึ้นมาเลยนะอันนี้เห็นด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่พวกเขาแบบไม่ยอมทุ่มไม่ยอมอะไรเพื่อที่จะเก็บทั้งเจฟฟ์กรีนหรือว่าตัวของบรูซบราวน์เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเห็นแววของคริสเตียนบราวน์เขาคิดว่าน่าจะก้าวขึ้นมาได้ใช่ไหมคะในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาโดยเฉพาะ NBA Final แต่พอเปิดฤดูกาลมากลับกลายเป็นว่าคริสเตียนบราวน์กลับไม่โดดเด่นเหมือนในเพลย์ออฟดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นให้คริสเตียนบราวน์เปิดโหมดเพลย์ออฟบราวน์ซะหน่อยแล้วกัน อีกคนนึงอ่ะตนพูดถูกให้คริสเตียนบราวน์อีกคนนึงอ่าฮะได้เลยค่ะทีนี้เราขยับไปที่เอาสักคนสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างยาวมากละคลิปนี้คนสุดท้ายเอมิเน่ให้ใครคะทำไมต้องสูดหายใจแต่ขอให้คนนี้เลยละกันไซออนวิลเลียมสันนะไซออนวิลเลียมสันนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับสูดหายใจด้วยที่ตลอดชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเนี่ยแฟนๆพูดถึงเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำหนักจริงเรื่องรูปร่างเรื่องสภาพร่างกายเรื่องอาการบาดเจ็บมากกว่าผลงานของตัวเขาในสนามถูกไหมตูนว่าให้พูดถูกพอมานั่งคิดดูก็แบบเออถูกจริงถูกจริงเราพูดถึงผลงานของไซออนน้อยกว่าที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าทำไมไซออนไม่ดูแลตัวเองแบบนั้นไม่ดูท่วมทำไมเออใช่นี่คือสิ่งที่ตัวของไซออนเนี่ยเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดและในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของตัวเขาเนี่ยกลับดูเหมือนตกลงไม่ว่าจะเป็นทั้งเปอร์เซ็นต์ในการยิงฟิลโกไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มการเล่นของตัวเขาดูแปลกๆไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาติดออลสตาร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหยามที่ไซออนไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยแล้วเขาลงสนามเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเข้าไปปักวงในได้เนี่ยได้พื้นที่วงในปุ๊บเนี่ยไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวคือน่ากลัวมากๆจริงทำระดับแบบ30แต้มสบายๆจากพื้นที่วงในไม่มีใครเอาอยู่เปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงส่งมากระดับ 60% อัพจังหวะกระโดดนี่คือกระโดดสูงมากเลยนะขึ้นลงเร็วมากเลยแตกต่างกับรูปร่างมากเลยแต่พอฤดูกาลนี้เนี่ยเหมือนว่าอะไรบางอย่าง
าจจะมีการพูดคุยกับทีมบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าสไตล์ในการเล่นของตัวเขากลับเปลี่ยนไปค่าเฉลี่ยในการทำแต้มลดลงแต่การแอสซิสต์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเขาสามารถกลับมาระเบิดผลงานของตัวเองได้นะครับกลับมามีผลงานตอนคือตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22แต้มต่อเกมแต่ช่วงที่เขาพีคช่วงที่เขาแบบโอ้โหฟอร์มวงในโหดๆเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่26 27แต้มต่อเกมเลยนะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าฤดูกาลที่เหลืออยู่ตอนนี้เหมือนร่างกายกระชับมากขึ้นมีความปราดเปรียวมีความแข็งแกร่งรูปร่างดูดีมากขึ้นเนี่ยและฤดูกาลที่เหลืออยู่ก่อนเข้าเพลย์ออฟเนี่ยเขาสามารถเร่งผลงานของตัวเองโจมตีวงในแต้มมากขึ้นเฉลี่ยแต้มมากขึ้นเจ้าตัวก็จะน่าจะมีโอกาสที่จะนำทีมแล้วก็มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศเพลย์ออฟสักทีนั่นน่ะสิเราก็จริงๆแล้วส่วนตัวตูนเนี่ยไม่เชื่อเป็นกำลังใจให้ไซออนนะอยากจะให้ไซออนมีผลงานที่ดีเพราะว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เฝ้ารอคอยอยู่อยากจะชมผลงานของไซออนจริงคือที่ไม่น่าเชื่อคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีโอกาสสัมผัสเพลย์ออฟอ่ะจริงเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่ากำลังเข้าที่มากนะครับทั้งแบรนดอนอินแกรมเนี่ยแล้วก็ได้ประสบการณ์ของ CJ มาช่วยคุมทีมเนี่ยดังนั้นการที่ได้ไซออนสภาพพีคๆกลับมาได้เนี่ยฤดูกาลที่เหลืออยู่เข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยก็เป็นอีกทีมนึงที่ลุ้นสนุกเชียร์มันแน่นอนครับใช่เลยค่ะสำหรับแฟนๆเพลิแกนในปีนี้ช่วยกันเชียร์ต้องช่วยกันเชียร์หนักๆหน่อยนะเพราะว่าตูนก็ว่ามาดีเป็นทีมที่มาดีอีกทีมนึงเลยทีเดียวเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะตอนนี้ทีมที่เพื่อนๆเชียร์เนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างเชียร์ทีมไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับวันนี้โหค่อนข้างยาวเลยเนี่ยพอดแคสต์วันนี้ตอนแรกบอกว่าจะไม่จะนิด30น่าจะเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมผลงานของพวกเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ